ณผู้ชมครับอย่างที่ได้เห็นกันอยู่นี้นะครับว่าในชีวิตประจำวันของเราทุกคนเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสที่จะได้พบเจอกับแสงแดดเอาซะเลยนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับผลจากการศึกษาเนี่ยก็ยังระบุว่าชีวิตในชุมชนเมืองนี่นะครับมีโอกาสที่จะขาดวิตามินดีได้มากปริศนานี้เกิดขึ้นจากอะไรเดี๋ยวเราไปค้นหาคำตอบด้วยกันนะครับเปรียบเทียบกับผู้สูงอายุนะฮะใครจะขาดวิตามินดีมากกว่ากันนะฮะใครคิดว่าคนอายุน้อยขาดวิตามินดีเยอะกว่าช่วยยกมือใครคิดว่าคนอายุมากนะขาดวิตามินดีเยอะกว่าช่วยยกมือจากข้อมูลทั้งของในการสำรวจสุขภาพประชากรไทยนะฮะแล้วก็ข้อมูลของอาจารย์ปิยมิตรศรีธราที่ follow พนักงานการฟ้าฝ่ายผลิตนะฮะไปเรื่อยๆเนี่ยปรากฏว่าไม่ใช่นะฮะอันนี้ก็เป็นข้อสอบที่ดีเช่นเดียวกันเพราะนักเรียนส่วนใหญ่จะตอบผิดนะปรากฏว่าคนอายุน้อยเนี่ยฮะจะขาดวิตามินดีได้เยอะกว่าคนอายุมากถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นนะฮะก็สันนิษฐานกันว่าก็อาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ในวัยทำงานใช่ไหมฮะอยู่ในวัยทำงานยิ่งไม่ถูกแดดใหญ่เลยนะฮะมีหนำซ้ำเนี่ยทาซัมบล็อกนะฮะพวกเราปัจจุบันนะฮะสุภาพสตรีเนี่ยแน่ๆเลยนะสุภาพบุรุษก็แล้วแต่นะฮะบางท่านทานะฮะบางท่านก็ถูกภรรยาบังคับให้ทาเพราะว่ากลัวสามีจะแก่อะไรเงี้ยนะก็เลยทำให้เกิดปัญหานี้ขึ้นมานะครับอันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เราเจอในปัจจุบันเพราะฉะนั้นปัญหาปัจจุบันเราก็เจอเนี่ยพอสมควรนะฮะนี่ถามว่าเนี่ยทำไมเนี่ย เราถึงขาดวิตามินดีนะฮะค่อนข้างเยอะนะทั้งที่ว่าเราก็คิดว่าเราก็จะถูกแดดอยู่บ้างนะครับนี่เป็นเครื่องมือหนึ่งนะฮะเครื่องมือที่ใช้ดูคร่าวๆนะครับว่าไอ้แสงรังสี UVB เนี่ยเวลาส่องลงมาแล้วเนี่ยถูกร่างกายเราเนี่ยนะฮะมันจะสร้างวิตามินดีได้สักกี่มากน้อยนะฮะอันนี้ที่คอนโดผมในกรุงเทพนะครับ6โมงครึ่งเนี่ยสร้างไม่ได้เลย0นะครับ7โมงเนี่ยสร้างได้1ยูนิตต่อนาทีนะฮะข้อแนะนำในปัจจุบันคือว่าเราต้องการวิตามินดีประมาณ400ถึง800ยูนิตต่อวันนะฮะนี่1นาทีสร้างได้1ยูนิตเนี่ยฮะถ้าเผื่อจะตากแดดตอน7โมงเช้าเนี่ยฮะบางคนบอกว่าไปออกกำลังตอน7โมงเช้าแดดลำไรน่าจะดีนะฮะ400นาทีนะฮะ400นาทีก็ปาเข้าไปต้องเท่าไหร่กี่ชั่วโมงเกือบ7ชั่วโมงนะฮะไม่ต้องทำงานพอดีนะฮะยืนอยู่ตรงนั้นที่7นาฬิกานะครับขับรถไปทำงานที่โรงพยาบาลราชวิถีนะฮะแสงแดดก็เปรี้ยงนะ0นะครับ อยู่ในที่ทำงานผมนะครับ11นาฬิกาในห้องทำงานเนี่ยปกติจะปิดม่านวันนี้เปิดม่านขึ้นมาให้แดดส่องนะเครื่องเอาเครื่องนี้ไปส่องก็0บางคนบอกเครื่องอาจารย์เสียเปล่าเนี่ยมัน0ตลอดไม่เสียนะฮะไม่เสียนะเพราะว่าไปถูกการแจ้งมันกระฉูดขึ้นไป20 30เลยที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยฮะเพราะว่าไอ้รังสี UVB มันไม่ผ่านกระจกนะฮะเช่นถ้าเผื่อว่าเราได้แสงอยู่ในรถอะไรก็ตามเนี่ยฮะมันผ่านกระจกเนี่ยมันไม่ได้ได้แต่ความร้อนอย่างเดียวนะครับเราไม่ได้ UVB นั้นก็จะเห็นนะฮะว่าในชีวิตในปัจจุบันเนี่ยเราก็มีความเสี่ยงเยอะที่จะขาดวิตามินดี นี่พอขาดแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่จะไปเร็วๆแต่คร่าวๆนะฮะเรื่องกระดูกเนี่ยชัดเจนนะฮะมีการรวบรวมการศึกษาหลายในการศึกษาว่าวิตามินดีกับกระดูกหักเนี่ยเป็นยังไงก็พบว่าคนที่ได้วิตามินดีพอนะฮะประมาณ800ยูนิตต่อวันเนี่ยกระดูกสะโพกหักลดลงอย่างชัดเจนนะครับอันนี้เป็นประการแรกประการที่สองเนี่ยฮะถามว่าทำไมคนที่ได้วิตามินดีพอเนี่ยกระดูกเขาหักน้อยลงนะเป็นเพราะว่ามวลกระดูกเขาเยอะขึ้นหรือเปล่าเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ใช่นะฮะปรากฏว่าเขาล้มน้อยลงนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะจริงๆจริงๆล้มน้อยลงพวกเราหลายคนไม่ทราบนะฮะว่าวิตามินดีในรีเซพเตอร์เนี่ยมันอยู่แทบทุกที่ในร่างกายเลยนะฮะแล้วก็ที่กล้ามเนื้อก็เช่นเดียวกันนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าขาดวิตามินดีเนี่ยมันทำให้มัสเซลไฟเบอร์เนี่ยบางอย่างนะครับมันเสียไปนะแล้วกันครับตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงอยากจะได้ข้อพิสูจน์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นี่นะครับทางรายการเรานะครับก็ส่งน้องจูนพิธีกรสาวแสนสวยนะครับไปพบกับศาสตราจารย์นายแพทย์บุญสงที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อจะพิสูจน์ให้ทุกท่านได้เห็นว่าเราสามารถที่จะตรวจวัดแสง UVB นี้กันได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมด้วยกันครับค่ะคุณผู้ชมขณะนี้ค่ะจุนยืนอยู่กับศาสตราจารย์นายแพทย์บุญส่งองค์พิพัฒนกุลค่ะเป็นอาจารย์หมอจากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะสวัสดีค่ะขอเรียกว่าอาจารย์นะคะค่ะวันนี้ค่ะอาจารย์จะมาพาพวกเราไปทดสอบกันว่าแสงแดดที่ลอดผ่านกระจกเข้ามาเนี่ยไม่สามารถช่วยให้ร่างกายของเราสังเคราะห์วิตามินดีได้จริงหรือเปล่าค่ะโดยที่อาจารย์ได้นำเครื่องมือมาทดสอบในวันนี้นะคะอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำก่อนค่ะว่าเครื่องมือนี้ชื่อว่าอะไรเราใช้ทำอะไรค่ะครับณ
ริ่มต้นเราก็จะมีเครื่องมือเล็กๆนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดว่ารังสีอัลตราไวโอเลตบีนะครับที่จะช่วยให้ร่างกายเราสร้างวิตามินดีได้เนี่ยเมื่อตกถึงเซ็นเซอร์ตรงนี้ฮะจะมีเนี่ยสักกี่มากน้อยนะครับ อย่างยกตัวอย่างนะฮะเวลาที่เรากดปุ่มสีดำเนี่ยนะครับแล้วส่องไปที่แสงอาทิตย์เนี่ยตัวเลขเนี่ยมันก็จะขึ้นนะครับถ้าเผื่อว่าขึ้นมากเนี่ยก็แสดงว่ามีรังสีอัลตราไวโอเลตบีเนี่ยเยอะถ้าเผื่อว่าขึ้นน้อยเนี่ยก็แสดงว่ามีรังสีอัลตราไวโอเลตบีเนี่ยน้อยครับใช่ค่ะตรงนี้จะเห็นเลยว่าเลขวิ่งขึ้นไปสูงมากนะคะค่ะแล้วถ้าเราลองใส่เข้าไปในขวดแก้วล่ะคะครับยกตัวอย่างเปรียบเทียบนะครับตอนนี้เรายืนอยู่ที่ดาดฟ้าคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอาคารจอดรถเนี่ยนะครับเวลาประมาณเที่ยงนะเที่ยงวันแดดนี่เปรี้ยงเลยนะครับ เวลากดนะฮะก็จะเห็นนะครับว่าตัวเลขเนี่ยมันขึ้นไปเนี่ยถึงประมาณเนี่ย300นะครับตอนนี้ก็เป็น333 34นะฮะแต่เมื่อเราเอาขวดแก้วธรรมดาเนี่ยนะครับซึ่งแก้วเนี่ยก็บางๆเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่เจ้าเครื่องมือนี้ฮะเข้าไปไว้ในขวดแก้ววันนี้นะก็จะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยมันลดลงนะครับอย่างตอนนี้จากเดิมเนี่ยประมาณ300เนี่ยตอนนี้ก็เหลือแค่เพียงประมาณเนี่ย10เนี่ยเท่านั้นเองนะฮะก็แสดงว่ารังสีอัลตราไวโอเลตบีเนี่ยมันผ่านกระจกเนี่ยแทบจะไม่ได้เลยนะผ่านได้น้อยมากนะครับซึ่งถ้าหากว่าพวกเราเนี่ยเวลาอยู่ในกระจกเนี่ยนะครับถึงแม้จะมีแดดผ่านเข้ามาเนี่ยรังสีอัลตราไวโอเลตบีเนี่ยที่ผ่านเข้ามาในกระจกเนี่ยก็มากไม่พอที่จะทำให้ร่างกายเราสร้างวิตามินดีได้เพียงพอแสดงว่าถึงแม้ว่าเราจะนั่งอยู่ในอาคารเนี่ยแสงแดดก็ไม่สามารถช่วยให้เราสังเคราะห์วิตามินดีได้ถ้าอย่างนั้นค่ะช่วงหน้าค่ะเราไปชมกันว่าถ้าร่างกายเราไม่สามารถสังเคราะห์วิตามินดีได้แล้วเนี่ยจะเป็นผลอย่างไรกับร่างกายค่ะช่วงหน้าค่ะ